ผมมีคลิปคลิปหนึ่งมาฝากกันนะฮะเขาลงใน TikTok นะฮะมีคนท่านผู้ชมครับเขาเลี้ยงหมูแคระน่ารักนะเขาก็เลยจะพาหมูเนี่ยฮะซึ่งเขาป่วยไปหาหมอหมอก็ถามว่าเฮ้ยหมูป่วยแบบเนี้ยหมูไปโดนอะไรมาเขาบอกว่าหมูไปกินลูกชิ้นหมูมาเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมคิดตามฝนช้าๆหมูแคระไปกินลูกชิ้นหมูมาอุ้ยจะบาปไหมอ่ะไม่บาปเขาบอกเขาเลี้ยงอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเออแต่ไม่รู้วันนี้น้องกินยังไงก็ไม่รู้ล่ะสุดท้ายมันติดคอละมั้งเอาลองชมดูฮะกินลูกชิ้นหมูกินลูกชิ้นผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไหนปกติก็ให้เขากินทุกวันอยู่แล้วล่ะหมูแค่เหรอทีแรกนึกว่าฟังผิดหมูกินลูกชิ้นติดคอผมก็เลยงงแล้วใส่กระสอบมาอีกต่างหากแล้วทำไมเอาลูกชิ้นให้อ่ะก็ปกติก็จะให้เขากินอยู่บ่อยๆเหรอลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นหมูนะนี่ลูกชิ้นหมูเดี๋ยวเชื่องมากเลยนะเนี่ยนั่นชอบเล่นกับคนคืนละเขาคืนละเห็นไหมถ้าเมื่อกี้จับดูยังไม่มีแบบคืนน้ำลายเนี่ยเห็นไหมอันนี้แปลว่าดีแล้วกินลูกชิ้นเขาบอกว่าเอ็นดูไม่ถูกจริงๆฮะไม่รู้จะเอ็นดูตรงที่ว่าน้องหมูไปกินลูกชิ้นหมูหรือเอ็นดูตรงที่ว่าเอ้าใส่ถุงกระสอบเลยเนี่ยไม่รู้จะเอ็นดูตรงไหนจริงๆสุดท้ายคุณหมอก็ช่วยรักษาชีวิตไว้ทันนะคะน้องก็กลืนลงไปลูกชิ้นหมูติดคอน้องหมูงงจังเลยอ่ะแล้วเจ้าของเขารักเนาะก็คือแบบพามาหาคุณหมออะไรเงี้ยค่ะพอมีแบบอะไรที่มันแบบผิดสังเกตไปนี่ก็ดีนะที่มาหาคุณหมอทันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีของติดอยู่ในคอไม่รู้น้องจะหายใจสะดวกไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่เคยดูคลิปอยู่สัตวแพทย์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบกระทันหันจริงๆก็ให้ลองทำแบบคนก็ได้จับน้องแล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยให้เผื่อของที่มันติดคออาจจะได้ขย้อนออกมาหรือยังไงแต่เมื่อกี้ทีมงานวิเคราะห์กันใหญ่เลยนะเอ๊ะหรือว่าน้องไปทานลูกชิ้นโรงงานแถวๆลำลูกกาเมื่อวันก่อนที่นำเสนอกันเมื่อวานใช่ไหมครับผมหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลอย่างนั้นเลยเหรอมันไม่สะอาดที่ทำให้ติดคอเลยทีมงานน้องก็แบบฉุกคิดได้อุ๊ยมันไม่สะอาดเราไม่กลืนลงไปดีกว่าแต่มันกลืนไปแล้ว 50% เนี่ยมันเข้าไปแล้วแหละมันก็เลยติดอยู่ที่คอหรือเปล่าฝนไปนั่งเล่นกับทีมงาน เราก็ไปตามเขาเราเล่าขำๆได้เพราะน้องเขาปลอดภัยอันนี้ก็แบบน้องน่าเอ็นดูจริงๆนะคะแล้วเจ้าของก็น่ารักมากพามาหาคุณหมอด้วยนะคะครับผมค่ะ